อะไรนะจียอนจียอนพี่จอยจะว่าไงอ่ะไม่ก็อาจจะเห็นข่าวเห็นเรื่องหนูนาอะไรใช่ไหมครับใช่อันนี้สงสัยกันใช่ไหมว่ามาได้ไงเนาะเออลิก็สงสัยเหมือนกันไม่ใช่บทสัมภาษณ์ไม่เห็นชอบมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ตามจริงสัมภาษณ์ถามว่าให้สัมภาษณ์จริงไหมให้สัมภาษณ์จริงๆแต่ว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์ขนาดนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็พูดคุยกับเราเรื่องทั่วไปอะไรเงี้ยคิดว่าจะมีเรื่องของโอ้โหพาดหัวข่าวแรงมากอ่ะแต่เมื่อกี้อันนึงลิตเติ้ลสตาร์น้ำตาเล็ดคุณบอยบังคับอมไข่อะไรเงี้ยจริงครับอมไข่จนปากเปื่อยจริงๆครับพาดหัวข่าวมีใครได้ดูไหมอ่ะได้อ่านใช่ไหมแบบโอ้โหพาดแรงมากลิตเติ้ลสตาร์น้ำตาเล็ดคุณบอยบังคับอมไข่จนปากเปื่อยอะไรเงี้ยอันนี้ไข่ต้มแต่ว่าใช่คือลิตวันแต่ที่ลิตคือแต่ว่าเนื้อหาข้างในไม่มีอะไรไงคือของจริงคือลิตบอกว่าลิตกำลังแบบว่าเพิ่มขนาดคุณนะเออเพราะทำให้ตัวโตขึ้นนะเดิมแต่ก่อนก็คือกินไข่ต้มกินไข่ต้มกับซอสแม็กกี้ซอสแม็กกี้กินเข้าไปปุ๊บเค็มมากจนปากเปื่อยเออแล้วเขาก็ไปเขียนว่าอมไข่จนปากเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเออก็บอกว่าก็ต้องพาดหัวข่าวให้แรงๆก่อนคนจะได้อยากอ่านใช่ไหมข้างในว่ามันมีอะไรตามที่ก็ไม่มีอะไรอย่างหนูนาก็เหมือนกันนะครับก็วันเป็นสัมภาษณ์วันเดียวกันกับวันนั้นสัมภาษณ์เรื่องต่อกันเลยก็คือสัมภาษณ์เหมือนกับว่าลิศอะไรอ่ะคือเหมือนว่าจะรู้ไหมไม่ต้องถามว่าถามว่าแบบว่าอย่างเงี้ยแบบปลื้มใครบ้างแล้วก็ว่าเนี่ยเราชอบดูหนังเรื่องกวนมุนโฮมากเราชอบมากจริงๆเรื่องนี้แล้วว่าเนี่ยชอบหนูนาแล้วก็คือเราเคยติดตามผลงานของเขามาตั้งแต่น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์อะไรเงี้ยหรือว่าเทวดาสาธุจนมาเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ว่าเห็นเขามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเขาไปเขาก็คงเห็นว่าเออเราทำไมรู้ละเอียดจังเลยว่าเขาเล่นอะไรบ้างเขามีผลงานเขามีซิงเกิลอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าเราเอ้ยเราแอบตามชอบตามจีบเขาหรือเปล่าเขาก็เลยเขียนไปอะไรอย่างนั้นมั้งอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จริงก็ไม่มีอะไรนะครับแม้กระทั่งหน้าแบบหน้าจริงๆยังไม่เคยเจอกันเลยนะเคยเจอกันเดินสวนกันครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเขารู้จักลิศไหมด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วอยากจีบไหมล่ะแล้วอยากจีบใครคะอะไรนะครับอยากให้มีแฟนเหรอเปล่าไม่ได้เอาก็เลยก็เลยจะเงินใจไม่เอาจริงๆไหมนะครับก็ของลิศนะครับก็คือถามว่าตอนนี้อยากมีแฟนไหมนะครับตอบตรงๆเลยว่า 100% ว่าไม่ได้อยากมีแฟนนะครับเพราะว่าความสุขของลิศนะครับคือความสุขหลายๆคนอาจจะบอกว่าเกี่ยวกับการได้อยู่กับแฟนนะครับได้อยู่กับผู้หญิงอะไรเงี้ยจริงๆสาบานให้ตายเลยครับคือความสุขของลิศตอนนี้ลิศอยู่กับเพื่อนๆของลิศนะครับแล้วก็อยู่กับการทำงานตรงนี้นะครับอันนี้จริงๆนะครับก็คือลิศมีความสุขอยู่กับตรงนี้มากกว่าคือแบบว่าทุกวันนี้คือแบบว่าได้คือแบบว่าหลายๆคนแบบว่าแบบการจะหาความสุขใส่ตัวเองอาจจะต้องแบบไปสปาไปนวดให้มันสบายหรือว่าแบบว่าต้องไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เว้ยอะไรเงี้ยแบบหลายๆคนจะเป็นอย่างนั้นไงแต่ของลิศแบบว่าเออแค่แบบว่าไอ้วันนี้ไปทำงานได้เจอเพื่อนว่ะจะเจอไอ้กันว่ะเจอไอ้เซนว่ะเจอพี่โน่ว่ะอะไรเงี้ยเออได้เจอกันได้ทำงานด้วยกันแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วเงี้ยเพราะว่าอย่างพวกเราอย่างเงี้ยThe Star 6เงี้ยก็คุยกันหลายครั้งเวลาว่าพี่เวลาไปทำงานด้วยกันเงี้ยเราจะคุยกันว่าพี่ดีแบบคือแบบแต่ก่อนมันรวมตัวกันบ่อยไงอาจจะแบบว่าไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เพราะมันบ่อยเกินไปจนรวมตัวเจอหน้ากันจนชินแต่พอหลังๆเริ่มแบบว่าเริ่มห่างกันเริ่มไม่ได้ทำงานร่วมกันเริ่มไม่ได้เจอกันแล้วพอแล้วแต่ละงานแบบว่าได้มาร่วมงานกันได้มาเจอกันอีกครั้งนึงเฮ้ยมันแบบดีใจอ่ะมันได้เจอเพื่อนอ่ะได้ทำงานด้วยกันอ่ะอะไรเงี้ยเออแค่นี้ก็เป็นความสุขของเราแล้วอะไรเงี้ยครับ